สวัสดีครับวันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างหลังชกมาความรู้สึกวันนี้ดีใจมากครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยวันนี้ก็ถือว่าผู้ชกเข้ามาสู้ได้ทุกลูกนะครับก็สนุกดีครับแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองมีจุดพลาดตรงไหนไหมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็มีลนๆอยู่บ้างครับก็มียังไม่นิ่งยังไม่นิ่งครับครับไอ้ต่อยลุมไอ้ต่อยวันลุมพิธีมากี่ไฟล์แล้วครับครั้งที่สองครับดีครั้งนี้พูดถึงเกมที่แล้วหน่อยเป็นไงบ้างนัดที่ผ่านมาใช่ใช่นัดที่ผ่านมาแพ้น้องยกสองครับก็ยังเรียนรู้อยู่ครับไฟนี้ก็ถือว่าก็ยังนิ่งกว่าไฟที่แล้วครับก็แล้วปรับไปเรื่อยๆครับน่าจะดีขึ้นระหว่างต่อย5ยกกับ3ยกชอบไหนมากกว่ากันก็ได้หมดชอบแล้วเริ่มชินนวมยังนวมเล็กหรือว่าก็ใช้ซ้อมอยู่ทุกวันครับแล้วแม่นชินครับเกมการชกวันนี้เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้ก็ผมก็วางแผนที่มาบวกกันอยู่แล้วครับก็ยิงผู้ต่อสู้เข้ามาบวกไปมาสู้ได้ครับแล้ววางแผนจะมาเอาโบนัสด้วยป่ะครับวางแผนมาอยู่แล้วครับแล้วอาวุธที่ชนะผู้ต่อสู้วันนี้ก็คืออาวุธที่เตรียมมาเลยไหมครับก็มีเตรียมหมัดเตรียมศอกมาครับก็เขาก็มาป้องกันตัวดีด้วยแล้วก็มาบวกเราทุกลูกครับมีอาวุธไหนที่ทำให้เราอึดอัดไหมครับก็อาวุธที่เขาเข้ามาแบบมาแลกกับเราทุกอย่างครับก็ดีที่มันเป็นเข้าจังหวะเราครับอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณบอสชาตีแล้วก็ขอบคุณลูกพี่สองสมัยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ที่เวทีครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยก็ฝากติดตามลิขิตด้วยครับก็จะทำให้ดีเรื่อยๆไปครับโบนัสเอาโบนัสไว้ทำอะไรครับก็ว่าจะมีแผนไปทำบ้านใหม่ครับก็เก็บตังค์อยู่ครับทำบ้านให้ลูกชายที่มาเมื่อกี้ครับมีลูกกี่คนแล้วมีคนแรกครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยลูกคนแรกก็เพิ่งจะ10เดือนครับยินดีด้วยครับฝากแฟนติดตามอีกรอบก็ฝากแฟนติดตามดีเจด้วยครับแล้วก็ติดตามค่ายของน้องหมาด้วยครับก็มาสู้กันทุกคนครับยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยครับขอบคุณครับ